้นเราไปเซสชั่นต่อไปเลยนะครับก็คือเป็น panel discussion นะครับในหัวข้อความพร้อมของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญวิทยากรแต่ละท่านดังนี้เลยนะครับเริ่มจากรองศาสตราจารย์ดร.พิทูลครับผมเชิญครับครับดร.พิพัฒน์มีราถาวรครับศาสตราจารย์ดร.สุวบุญจิราชาญชัยนะครับซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทยนะครับลำดับต่อไปดร.มัณฑนีจองคำครับท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติครับแล้วก็สุดท้ายคุณสมศักดิ์บริสุทธิ์ธนกุลนะครับประธานกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการอุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทยครับครับผมแล้วก็ครับแล้วก็ผมแนะนำตัวผมเองนะครับนุกูลเอื้อมนเสนะครับเป็นโมเดอเรเตอร์สำหรับเซสชั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อความพร้อมของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยนะครับผมมีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับอาเซียนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเทรนด์มันเขาเรียก Asianization นะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันชิฟต์มาที่เอเชียหมดนะครับในปี2012เนี่ยเราในปี2015เนี่ยนะครับเราจะรวมตัวกันเป็นสมาคมอาเซียนนะครับมีประชากร580ล้านคนนะครับเยอะมากนะครับผมแล้วก็อันนี้คือข้อมูลคร่าวๆของอาเซียนนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากดร.สุวบุญก่อนนะครับดร.สุวบุญจะกล่าวถึงเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากรในประเทศไทยครับผมครับจริงๆเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับผมก็ขอบรีฟคร่าวๆแล้วกันนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมุมมองที่ผมอยากเสนอคือเราจะมีความสามารถในการแข่งขันได้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างคือผมพอจะมีข้อมูลขอยิ้มหน่อยสิฮะนะครับผมขอไปเร็วๆเลยนะฮะจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองในแง่ของ product แล้วเนี่ยมันมี2แบบคือ product ที่เราใช้กันทั่วไปที่เราเรียกว่ากึ่ง commodity นะฮะแล้วก็ product ที่เป็นขั้นสูงทีนี้resin ที่สำคัญนะฮะคือถ้าเราพูดถึง bioplastic แล้วเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราคงจะต้องดูว่าเราจะพัฒนามันยังไงกับ3ตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ตัวไม่ใช่เรื่องใหม่นะอย่างจริงกรณี TPS เนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์นะครับผมใช้คำว่า patents and product คือเบื้องหลังของ product เหล่านี้มันก็มีสิทธิบัตรหรือว่ามีความมี know-how บางอย่างที่ซ่อนอยู่นะฮะซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะใช้กับอะไรทีนี้ในสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามถ้าลงมือจับแป้งปุ๊บเนี่ยก็จะพบว่าแป้งนี่ก็มักจะมีปัญหาว่ามันขึ้นรูปไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนแป้งให้เป็น thermoplastic starch นะฮะนี่การเปลี่ยน thermoplastic starch เนี่ยแล้วจะไปเบลนด์ก็จะมีปัญหาต่อไปเรื่องของการเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นปัญหาที่เป็นคลาสสิกมากๆไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามทีนี้บุคลากรในประเทศไทยก็ดีหรือว่าใน AAC ในอนาคตก็ดีเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับว่าเขาทำยังไงในการที่จะ develop ให้ตัว แป้งเนี่ยกลายเป็น TPS ได้นะฮะทีนี้ผมก็เลยลองไปค้นดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นงานวิจัยมีใครบ้างทำอะไรที่ไหนยังไงนะฮะนี่ก็เป็นpublication ที่คือเมื่อตอนแรกผมพูดถึง patents and product ไปแล้วนะซึ่งผมขอละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจเนื่องจากว่าเวลาเราไม่มีแต่ว่าในงานวิจัยจริงๆเนี่ยในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะฮะอย่างนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ของประเทศมาเลเซียนะฮะที่เขาก็ทำทางด้านเรื่องของการเอาชูการ์พาล์มเนี่ยมาทำเป็น thermoplastic starch นะฮะต่อไปนี้ก็เป็นงานอีกอันนึงที่เป็นเราใช้คำว่าพอดีเดี๋ยวถ้ามีคำถามแล้วค่อยดีเบตกันแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคำแทนที่เราจะพูดถึง biodegradable แล้วก็พูดเป็นไบโอพลาสติกหมายถึงว่ามีส่วนที่ย่อยสลายได้แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เอา PE ไปผสมกับคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะแล้วก็มีตัวอย่างที่ผสมกับ natural rubber ด้วยนะเอาคาซาวาสตาร์ชนะทีนี้ผมก็พยายามจะให้ดูในเชิงของการวิจัยว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามันก็มีผลงานตีพิมพ์อยู่เรื่อยๆนะฮะในประเทศใกล้เคียงของเรานี่มีเวียดนามมีมาเลเซียและ PLA เราเป็นยังไงนะฮะทำนองเดียวกัน patents and product ใน PLA มี know how อยู่เบื้องหลังเยอะมากนะฮะเพียงแต่ว่าเอาละอันนี้ผมยกตัวอย่างมาคร่าวๆให้ดูนะครับแล้วก็ปัญหาของ PLA ก็เป็นปัญหาคลาสสิกอีกก็คือที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะรวบรวมปัญหาทั้งหมดให้ทราบนะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ PLA เนี่ยเป็น high molecular weight ได้เพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีการเปิดวงแบบด้านล่างนะเป็น lag time หรือเทคโนโลยีการ polymerization จะหา catalyst เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเสร็จแล้วได้ catalyst มาได้ PLA แล้วเนี่ยก็ยังทำ product ไม่ได้อีกเพราะ PLA เปราะ
จะทำยังไงให้ PLA เหนียวนะฮะทีนี้อันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นนะครับในแง่ของ PLA ที่เป็น publication นะฮะในช่วง4-5 ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์นะฮะในการที่จะพัฒนา PLA เป็นทิชชู่ engineering นะฮะผมข้ามไปที่ PBS เป็นเรซินประเภทหนึ่งนะที่ค่อนข้างจะมีเยอะนะฮะแล้วก็มีการใช้งานพาดพิงเยอะเพราะว่า PBS เนี่ยเป็นcompounding ที่ดีสำหรับ PLA ซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นMitsubishi Chemicals นะฮะก็มีตัวอย่างของ PBS ที่เป็นทางด้าน automotive นะฮะแล้วก็เป็นทางด้านพวก reinforced material นะฮะทีนี้ PBS เนี่ยในอนาคตก็คาดหวังกันว่าเมื่อเราได้ไบโอซักซินิกอันนี้คือภาพด้านขวานะครับในการเตรียมไบโอซักซินิกเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ C4 chemistry ที่เป็นไบโอเบสแล้วเนี่ยเราก็จะได้เรซินอีกมากมายที่เราเคลมได้ว่าเป็นไบโอดิเกรดเบิลอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการสังเคราะห์ปัจจุบันนี้เรายังสังเคราะห์ด้วยปิโตรเลียมเบสด้านนี้อยู่นะครับทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ย PBS ก็มีปัญหาในเชิงของตรงกันข้ามถ้า PLA เปราะเนี่ย PBS ก็เหนียวเกินไปคำว่าเหนียวคือหมายถึงว่ามันยืดนะฮะจนมันความคงทนของผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ดีในขณะเดียวกันถ้า PLA ใส PBS ก็จะขุ่นนะฮะก็คือตรงข้ามกันหมดเพราะวิธีการเนี่ยก็หนีไม่พ้นปัญหาคลาสสิกของ PLA ก็คือว่าจะทำยังไงนะฮะให้มันใสแล้วก็มีความเหนียวพอดีกับความแข็งแรงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันมักจะแยกเฟสนะฮะเวลาที่เราจะต่อเพราะนี่ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทางด้านการที่จะทำไม่ให้แยกเฟสการทำ polymerization ของ PLA ทีนี้ผมก็ลอง track paper ให้ดูนะฮะอันนี้เป็น paper ที่อันนี้ของประเทศสิงคโปร์นะฮะร่วมกับงานจีนนะฮะในการที่จะทำพัฒนา copolymer นะฮะโดยใช้ chain extension ของ PBS โดยใช้ตัว polypara-dioxanone นะฮะแล้วก็ทำ nano composite ก็มีเยอะนะฮะเติมพวก organoclay เข้าไปเพื่อที่จะเพิ่ม toughening ของ PBS นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคราวนี้ผมขอข้ามมาเนื่องจากเวลาจำกัดมากๆนะครับขอข้ามมาเอาละเราดูพวกคอมมอดิตี้ไปแล้วคราวนี้มาดูพวก advanced polymer advanced product นะฮะอย่างเช่นอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เห็นอันนี้ผม track มาจากในเว็บไซต์ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของpanel ต่างๆที่ใช้ในรถยนต์นะฮะหรือว่าเป็นพวกหนังเทียมนะฮะที่ทำมาจาก polycarbolactone นะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นพวกตัว filter นะฮะที่ทำมาจาก polylactic แล้วก็นี่เป็นdrug carrier คือพูดง่ายว่าในอนาคตเนี่ยมันก็คงจะต้องไปทาง advanced material คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวในเรื่องของความการย่อยสลายอย่างเดียวแต่เกี่ยวในเรื่องของการจะทำยังไงให้เราแก้ปัญหาในภาพรวมของปัญหาของพลาสติกนะครับและในความเป็นจริงเนี่ย paper ที่ในนั้นผมอยากจะให้ดู impact factor เนี่ยครับ23นะฮะซึ่งลงใน nature ที่เป็นงานการเอา PLA ทำ copolymer กับ PEG นะฮะแล้วก็ใช้ในการกระตุ้นเซลล์กระดูกการเจริญเติบโตของกระดูกนะครับซึ่งนี่ก็เป็นงานวิจัยของญี่ปุ่นนะครับต่อไปงานวิจัยสิงคโปร์นะฮะอันนี้ biomaterials ก็ impact ก็ประมาณ8กว่าอันนี้ก็ว่าด้วยการทำ shape memory นะฮะงานเขาพยายามจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ biodegradable ที่ใช้ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีข้อดีอันนี้เป็น rim ribbon กันไม่ให้เกิดการแข็งตัวของลิ่มเลือดนะฮะต่อไปอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนนะฮะอันนี้ก็อยู่ใน applied size นะซึ่งอันนี้ก็เป็นมาเลเซียนะเขาทำพูดเป็นคบเป็นทิวบ์คอลลาเจนกับแคลเซียมเป็นคอมโพสิตนะครับเอาละทีนี้อย่างสุดท้ายผมก็ขอจะประมวลให้ฟังดังนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีโอกาสทำ technical analysis ให้กับสนช.นะครับซึ่งก็มีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องทำยังไงอันนี้เป็นข้อมูลในเชิงการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเรามองแค่ upstream อย่างเดียวนะฮะและเกี่ยวกับ lactic acid อย่างเดียวด้วยมีการบ้านข้อไหนให้ทำหมายถึงว่าผมก็ใช้คำว่าเป็นคลาสสิกอีกนะฮะคือไม่ว่าเราจะหาจุลินทรีย์ที่ดีในการเปลี่ยนเอนไซม์ที่เปลี่ยนแป้งให้เป็นกรดแลคติกโดยตรงนะครับแล้วก็จุลินทรีย์ที่อัตราการผลิตกรดแลคติกที่สูงนะครับแล้วก็ให้ไอโซเมอร์บริสุทธิ์จะเป็น D ก็ได้จะเป็น L ก็ได้ขอให้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการหมักเช่น pH ที่มันเปลี่ยนแปลไปมากในระบบนะครับแล้วก็เรื่องปัญหาเรื่องยิปซัมที่ตกตะกอนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเราพูดกันเสมอโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าการที่จะเอา non eatable คือหมายถึงว่าเอาสิ่งที่ไม่ทานไม่รับประทานเช่นกากเส้นใยเซลลูโลสนี่มาเป็นวัตถุดิบนะครับต่อไปในอนาคตเราจะต้องทำเรื่องอะไรเรื่องการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้ให้กรดแลคติกแอซิดสูงนะครับเพื่อให้ได้ไอโซเมอร์จะเป็น D ก็ได้เป็น L ก็ได้แก้ปัญหาเรื่องการตกตะกอนนะครับแล้วก็การกลั่นโมโนเมอร์ให้บริสุทธิ์แล้วถ้าเป็น PHA PHB เมื่อกี้ PHA ผมไม่ทันได้พูดถึงนะครับแต่ PHA ก็เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องพัฒนาจุลินทรีย์ให้ได้
ผลิตให้ได้เกิดโพลีไฮดรอกซิอัลคาโนเอทโดยตรงเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการหาจุลินทรีย์แล้วก็แยกโพลิเมอร์ที่ได้จากจุลินทรีย์เหล่านั้นนะให้บริสุทธิ์ต่อไปแซคซินิกแอซิดนะฮะซึ่งเมื่อกี้ก็ได้แสดงในโฟลว์ชาร์ตแล้วประเด็นก็คือจะทำยังไงให้ได้การทำแซคซินิกแบบต่อเนื่องก็คือได้ปริมาณสูงๆนะแล้วก็สามารถสกัดได้ตัวบริสุทธิ์ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่องโพลีแลคติกนะฮะโพลีแลคติกเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงนะฮะในเรื่องของการทำPDDLA หรือว่า PLLA นะฮะก็คือว่าเราจะต้องเลือกสเตโรคอมเพล็กซ์เลือกซินโดแทคติกของ PLA ให้ได้สูงที่สุดนะฮะแล้วก็พัฒนาเรื่องการทำบริสุทธิ์นะฮะให้ PLA ที่ได้เนี่ยบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องของโมเลกุลาร์เวทต่างๆนะฮะPBS PBAT เนี่ยปัญหามันคล้ายๆกันก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาเรื่องปฏิกิริยาที่มีสมรรถนะสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะหากระบวนการผลิตที่ให้ได้คุณภาพที่โพลิเมอร์ที่มีคุณภาพที่สูงนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามวลโมเลกุลาร์เวทสูงทีนี้ downstream research เป็นอย่างสุดท้าย downstream research เนี่ยผมประมวลมาคร่าวๆก็ประมาณนี้ฮะคือผมเรสไว้สองประเด็นด้วยกันนะครับอันแรกคือ biodegradable performances อย่างที่เมื่อกี้ดร.พิทูลได้พูดถึงนะครับก็คือว่าถ้าเรามุ่งเน้นประเด็นเรื่อง biodegradability เนี่ยมีอะไรบ้างให้เราทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เรื่องกับเกี่ยวกับ application ว่าประกายความคิดของเราหรือมุมมองของการใช้งานเนี่ยเราอยากจะไปใช้ในด้านไหนเราก็คงจะต้องผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติทางด้านนั้นอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่อง high performances high performances นี่พี่ผมให้ดูเรื่อง paper ต่างๆที่มี impact factor ต่างๆเช่นเป็นพวก bone tissue inducer อะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็มีให้เห็นเช่นเรื่องแผ่นซับน้ำจากใต้ดินนะฮะเป็น geo membrane นะครับเป็น non woven spun bond fabric นะครับเป็น electronic parts นะฮะเป็น automativeautomotive parts นะฮะแล้วก็เป็นพวกไฮโดรเจลต่างๆบนฟิกเจอร์ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของใช้ใน biomedical engineering นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขอจบการนำเรื่องของผมประมาณนี้นะครับคือเรื่องของการสร้างบุคลากรจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็มีความพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของตัวกำลังคนแต่ว่าประเด็นที่เรามองต่างหากน่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญก็ขอบคุณดร.สุบุญมากนะครับที่ได้มาสรุป technical challenge หรือว่าเทรนด์ต่างๆที่เราควรจะมุ่งวิจัยไปนะครับ